สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแนนแนลนะครับผมวันนี้เป็นดูจบแล้วมาคุยกันเล็กมังโก เรื่องเล็กมังโกเนี่ยจริงๆมีกระแสหนักๆเลยนะคนโฟกัสหนักๆเลยช่วงร่างทรงจําได้ปะเออร่างทรงเป็นภาพยนตร์ของไทยที่ปลุกกระแสหนังอีกหนึ่งแนวนะก็คือมอบคิมเมนเทรี่เอาง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือสารคกดีเก้ ประมาณนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าพูดให้มันดูดีๆหน่อยให้มันดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยให้มันดูเป็นกิจจกรักษณะก็คือการสร้างภาพยนตร์แล้วบิ้วบรรยากาศให้เหมือนกับว่ามันคือสรารคดีวิธีการนําเสนอแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้กำกับมักจะเลือกใช้ในภาพยนตร์ที่มี ทุนจำกัดงบจำกัดเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้กล้องที่ราคาถูกได้สิ่งที่อยู่ในภาพยนตร์ก็มีเหตุผลรองรับว่านี่คือฟุตเทจที่ไปเจอมาส่วนใหญ่หนังมอกคิมเนเทลรี่มันก็จะพ่วงมาอีกคำหนึ่งก็คือฟาว์ฟุตเทจเคยได้ยินกันไหมฟาว์ฟุตเทจเก็ะง่ายๆครับก็คือมันเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราไปเจอฟุตเทจฟุตเทจนึงมาแล้วภูมิกับเขาก็เอามาเรียบเรียงออตัวร่างทรงเนี่ยของไทยบ้านเราเนี่ย เขาเลือกที่จะเป็นหนังม็อกคิวเมนทรี่แต่ว่าเขาเลือกที่จะตะเลยสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดมันเป็นวิธีที่พูมกับเขาเลือกที่จะลงลึกไปในแนวทางนั้นๆมากกว่าเล็กมังโกเลือกที่จะเป็นหนังอ่ c ม็อกคิวเมนทรี่แบบ100%ไม่มีส่วนผสมอื่นเลยในขณะที่ร่างทรงเนี่ยเขาเลือกม็อกคิวเมนทรี่มาเป็นเครื่องมือ ในการสร้างบรรยากาศและบิวให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะให้ทุกคนอินสร้างความอินให้ทุกคนได้ง่ายขึ้นพาเขาไปสู่ปลายทางที่เขาต้องการแต่สุดท้ายร่างทรงมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเท่านั้นเองร่างทรงมันไปต่อในจุดที่คนดูติดก,กับเราแน่เราร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาพาเราเตลิดเลยไปให้เห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยเลกมังโกกับร่างทรงแค่มีเครื่องมือเหมือนกัน แต่ปลายทางเขาต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองคราวนี้ความรู้สึกของผมนีที่มีต่อเล็กมังโก้ต้องบอกว่าเล็กมังโกคือภาพพยนตร์ผมให้อย่างนี้เล็กมังโกคือภาพพยนตร์ที่เป็นม็อกคิวเมนเทลี่ที่ผมถือว่าดีโคตรสำหรับผมคือดีผมสนุกโคตรเอางี้ละกันผมสนุกโคตรครั้งสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าภาพยนตร์แม่งทาให้ผมหวาดกลัวได้ขนาดนี้แม่งต้องย้อนไปแบบ โอ้โหแม่งผมเด็กเลยมั้งสมัยที่ผมยังแบบไม่ได้ดูหนังแล้วจริงจังกับมันมากขนาดนี้เราดูหนังเป็นงานอาดีเรกแบบจริงจริงอะย้อนกลับไปพวกแบบผีคนเป็นเดอะริงสมัยนั้นอนะตอนนั้นผมก็ยังแบบวัยรุ่นวัยละอ่อนนะแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือหนังผีปุ่นหนังผีเกาหลีอ่าหนังผีไทยก็ตามเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวโคตรขี้เยี่ยวเล็ด ไอเฮียไม่กล้าเข้าห้องน้ําใครที่ขอกูนะแล้วเนี่ยกูจัดให้แล้วเนี่ยรับผิดชอบการอาบน้ําของกูด้วยไอเฮีย <c oughs> กูต้องเปิดไฟเปิดประตูอาบน้ําอีสัตว์เออ <c oughs> โคตรน่ากลัวแล้วสิ่งที่เล็กมังโกใช้ก็คือการสร้างบรรยากาศจำสแกมีครั้งเดียวเด่นๆครั้งเดียว เออจริงๆมีมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ว่าผมไม่เรียกว่าจำสแกมมันมีการบิ้วบรรยากาศเอาเป็นว่ามผมจะพูดว่าเลกมังโกมีจำสแกมครั้งเดียวนะครับก็คือครั้งที่เขาไปรู้แล้วว่าอาลิสเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตนะครับเ,เขาไปฝังเหมือนไปทำอะไรอยู่ใต้ต้นไม้ฟุตงไม่ชัดเลยแต่แม่เขารู้เลยนะครับเขาเห็นลูกเขาเขารู้ดีเขาพูดอย่างนั้นนะนะเขาพูดอย่างนั้นว่าเขารู้ดีเขาเห็นแล้วรู้เลยเนี่ยลูกเขากำลังฝังอะไรอยู่แน่ทางบ้านนั้นนะ่ก็เลย เดินทางครับแล้วเขาก็ไปหาจุดจนเจอนะจนเจอจุดที่อลิซเขานั่งอยู่ตรงนั้นในคลิปนั้นจริงๆพอเขาไปปั๊บไปขุดอ่าเขาสันนิษฐานว่าอลิซน่าจะฝังอะไรไว้ก็ไปขุดขุดปั๊บก็เจอเจอแล้วว่าอลิซฝังพวกของมีค่าฝังพวกโทรศัพท์เอาไว้ซึ่งม่ประหลาดมากประหลาดสุดๆแล้วพอเขาเปิดดูปับ๊บในโทรศัพท์นะครับอลิซเหมือนถ่ายเห็นอ่าในเรื่องเขาพูดว่านี่คือวิญญ,ญาณนะ เออแต่เห็นเป็นคนเดินเข้ามาเลยนะสภาพของวิญญาณดวงนั้นที่อยู่ในโทรศัพท์ของอลิซที่อลิซเอาไปฝังเนี่ยเป็นสภาพเดียวกับตอนอลิซตายเมื่อตอนต้นเรื่องเหมือนกันเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะนี่ผมขนลุกเลยนะพูดแล้วขนลุกเลยนะคือส่วนตัวคือในเรื่องอะครับเอางี้ ผมจะเล่าเรื่องราวโดยสรุปนะของเลกมังโกเลกมังโกเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่เพิ่งจะสูญเสียลูกสาวของบ้านไปบ้านหลังนี้มีลูกสองคนนะครับในเรื่องเนี่ยเขาตีต่างว่าเนี่ยคือการรวบรวมฟุตเทจจากหลายๆที่แล้วก็มีการสัมภาษณ์นะครับเพื่อทำสารคดีในการนำเสนอเรื่องราวตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์แปลก เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้เหลืองจากที่อลิสได้ตายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็คือเขารับไม่ได้มันช็อกทุกคนในบ้านเราจะเห็นวิธีการรับมือกับการสูญเสียคนที่รักในแบบต่างกันตอนที่อลิซยังมีชีวิตอยู่นะครับความสัมพันธ์อลิซกับแม่เนี่ยเป็นไปแบบของลูกกับแม่ปกตินะก็คือ มีทะเลาะเบาแวงเข้ากันไม่ค่อยได้แต่สุดท้ายคือแม่ลูกยังไงก็รักกันถูกไหมแต่ตัวแม่ของอลิสหลังจากที่อลิสตายเนี่ยเธอคือคนที่เขาเรียกกระตือรือร้นที่สุดที่จากจะหาความจริงว่าลูกฉันยังอยู่ขอให้มีเบาแสสักนิดหนึ่งอะว่าแบบมีข้อสงสัยเกิดขึ้นสักนิดหนึ่งอะว่าเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสที่ศพอันเนี้ยจะไม่ใช่ลูกไม่ยอมไปดูหน้าลูกด้วยศพตอนที่เขา ตำรวจเขากู้มาแล้วนะแล้วเขาก็ต้องให้คนในครอบครัวไปดูเพื่อยืนยันว่านี่คือคือศพของลูกคุณใช่ไหมลูกคุณที่หายตัวไปเนี่ยเจอแล้วเนี่ยคือเนี่ยเป็นศพนี่ใช่ไหมตัวพ่อเขาอะไปยืนยันกับตำรวจแต่แม่เขาไม่ยอมเขารับไม่ได้มันมีอยู่คืนหนึง่งแม่เขาเหมือนเหมือนคนสูญเสียคนที่รักอะนะแล้วเขาก็หลุดไปเว้ยหลุดไปอยู่ช่วงหนึ่งจนเกิดเหตุการณ์ที่เขาเดินเข้าบ้านของคนอื่นเว้ยเหมือนกับว่าบ้านนั้นเป็นบ้านตัวเอง รู้ตัวอีกทีคือเขาก็เอา้าฉันอยู่บ้านคนอื่นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิเคราะห์ตัวเองว่าคือนะตอนนั้นน่ะฉันแค่รู้สึกว่าเหมือนอยากจะเอาตัวเองอะ่ะออกไปจากอารมณ์แบบนี้ความสูญเสียแบบนี้คือรับไม่ได้รับไม่ได้คือไม่อยากจะเชื่อว่าลูกตายไปแล้วแล้วเขาก็ทนอยู่ในสภาพในบ้านน่ะที่ไอ้เหียเดินไปมุมไหนก็มีภาพลูกตัวเอง เกิดขึ้นในหัวตลอดเวลาคือเขารับไม่ได้มันเลยเป็นเหมือนอัลตเมติกของร่างกายที่แสดงออกไปแบบนั้นส่วนตัวของพ่อก็เหมือนจะเป็นคนที่รับได้ที่สุดนะแต่จริงๆคนแบบพ่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงอารมณ์พ่อหลายๆบ้านนะไม่ใช่ทุกบ้านนะครับหลายๆบ้านเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ ไม่ค่อยอยากจะแสดงอารมณ์ออกไปเพราะถือโพสิชันที่ว่าผู้นําครอบครัวเสาหลักของครอบครัวต้องเข้มแข็งต้องนิง่งถูกไหมครับพ่อในเรื่องเนี่ยก็เลยมีวิธีการนําเสนอในการรับมือกับความสูญเสียครั้งนี้ก็คือนิงน่งนิ่งแล้วทําเป็นว่ารับได้เออผมให้อย่างนี้เลยนะพ่อนี่คือแซงว่ารับได้ แล้ว move on แล้วทำงานมีการไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานด้วยกันนะคนที่ใกล้ชิดในที่ทำงานนะเขาก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่เสียลูกไปเขาก็ขยันมากคือขยันมากกว่าปกติด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นก็คือขยันทำงานทำงานทำงานทำเพื่อให้ลืมเพื่อให้ลืมความเสียใจลืมความสูญเสียลืมสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นส่วนลูกชายเขาก็ใช้วิธีการที่จะถ่ายรูป เขาเล่นดนตรีด้วยเออบอกก่อนเขามีไงเลเหลกคือเขาชอบเล่นดนตรีแล้วเขาก็ชอบถ่ายรูปส่วนใหญ่นักดนตรีกับถ่ายรูปแม่งจะมาคู่กันเอออันนี้แม่งเขาก็ทำรีเ์ชมาดีว่ะเออแม่งชอบช่ไหายคือส่วนใหญ่นักดนตรีก็จะชอบถ่ายรูปนะครับผมเขาก็ชอบถ่ายรูปแล้วเขาก็ถ่ายรวมไปถึงการพอยิ่งพี่ตัวเองสูญเสียไปปั๊บอ่ามันมีเพื่อนที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าโอ้ยิ่งบ้าถ่ายรูปหนักเลย คือขยันมากแล้วหมกมุ่นกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมากจนสุดท้ายเอาการถ่ายวิดีโอเนี่ยมาถ่ายที่บ้านตัวเองแล้วใช้วิธีการตัดต่อเนี่ยไม่ใช่ไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์ด้วยนะไปตัดต่อในการแบบเหมือนถ่ายแล้วก็คล้ายๆกับการถ่ายฟิล์มอย่างนั้นนะครับคือเอาภาพฟุตเทจของพี่ตัวเองเก่าๆเ,เอามาทับแล้วก็ยิงใส่ฟิล์มใหม่เหมือนใช้ฟิล์ม2เส้นแล้วก็ยิงใส่ฟิล์มใหม่อีกรอบหนึ่งสร้างสถานการณ์เอาเป็นว่าตัดต่อภาพหลอกหลอกทุกคนว่าเอ้ย กล้องเนี่ยถ่ายติดวิญญาณพี่สาวตัวเองซึ่งเนี่ยนี่คือวิธีการรับมือกับความสูญเสียที่หนังเรื่องนี้นําเสนอหลังจากที่อลิซส,สูญเสียแล้วเราได้เห็นแล้วว่าแต่ละคนในครอบครัวเนี่ยเขามีวิธีการรับมือกับการสูญเสียของอลิซอย่างไรมันมีตัวละครตัวหนึง่งที่ออกมาเชื่อมสถานการณ์ให้มันไม่หยุดแค่ความสูญเสียนั้นก็คือตัวหมอ นะครับมันจะมีหมอบำบัดนะนะทีะ่คนแถวนั้นเขาก็พูดว่าโอ๊ยหมอนี้เป็นหมอเก๋หมอต้มตุนน๋นอะไรเงี้ยเป็นหมอต้มตุน๋นโอ้ยครอบครัวนี่กำลังโอ้ครอบครัวนี่น่าสงสารมากเลยนะพ่อหมอนี่เข้ามาฉวยโอกาสในช่วงจังหวะที่ครอบครัวนี้กําลังเปราะบางโอ้โหแม่ยน่าสงสารมากบลาบลาบลาบว่บา,บบากันไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวพ่อหมอคนนี้นครับเป็นเหมือนจุดที่ทําให้เนื้อเรื่องมันไม่หยุดแค่ความเสียใจ ตัวอมอมีการสัมภาษณ์และเก็บฟุตเทจของทุกคนนะทุกคนเลยไม่ใช่แค่อลิซคือทุกคนเลยตรงกลางของเลขมังโกผมชอบมากเลยเขาทำให้เราเหมือนกำลังดูแฟมคดีแฟมหนึ่งอ่ะที่เราค่อยๆเก็บรายละเอียดเก็บเศษขนมปังไปเรื่อยๆเก็บเศษขนมปังไปเรื่อยเราจะค่อยๆรู้เบาะแสม,มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพอเรารู้สึกว่ามันจะจบปับ๊บเฮ้ยอลิสตายโอเคทุกคนเสียใจอลิสตายทุกคนเสียใจสักพักเขาหยอดมา เนื้อเรื่องมันเตลิดเราได้รู้ว่าอ๋ออลิสเนี่ยเขามีพูดไงดียเขาชอบอย่างนี้ดกว่าเขามีหนึ่งหน้าที่ที่เขาทําตอนยังมีชีวิอ,อยู่ก็คือเพื่อนข้างบ้านเขามีลูกแล้วเขาไปช่วยเลี้ยงลูกอลิสดูเป็นเด็กดีเพราะว่าตอนอยู่บ้านเป็นเด็กดีผมเชื่อว่าจุดยืนแบบอลิสเนี่ยทุกคนมีคือตอนอยู่บ้านเป็นเด็กดีเพราะเราอยากให้คนที่บ้านรู้ว่าเราเป็นอย่างนั้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราอะครับไม่มีใครขาวจ้วะหรือดำปีอลิสก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ไม่ได้ขาวจ้วะแล้วก็ไม่ได้ดำปีแต่เขาเทาเทาเขาก็มีจุดอีกจุดหนึ่งที่ยากที่จะเข้าใจตอนที่อลิสอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็มีการสรัมภระเทเมานะครับผมรวมไปถึงการปาร์ตี้เซ็กหมู่กับครอบครัวนั้นคืออลิส มีผัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วโดยที่อลิซเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปช่วยดูแลลูกๆช่วยเลี้ยงเด็กประมาณอย่างนั้นแต่ตกดึกปาร์ตี้เซ็กหมู่กันคนที่บ้านช็อกมากว่าเฮ้ยลูกที่ดีแต่แม่งปาร์ตี้แล้วมั่วเซ็กกันคือที่บ้านเขาช็อกมากรับไม่ได้เราอ่ะเป็นที่เป็นคนดูอะเราช็อกช็อกพอๆกับครอบครัวนะตอนนั้นเลยผมช็อกมากนะว่าแบบเฮ้ย หนังเขาเซตอัพให้ตัวละครตัวเนี้เป็นเป็นพี่ที่ดีรักน้องมากแล้วในฟุตเทจที่ครอบครัวถ่ายไว้เก็บไว้อ่ะคือมีแต่ความล่าเริงของอลิสเลยเราได้เห็นแต่มุมที่ล่าเริงเลยจนเราได้เห็นฟุตเทจอันเนี้ที่ได้เห็นอลิสมั่วเซ็กกันแล้วก็อ๋อเออว่ะภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นมอกคิมเมนทรี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเราไม่สามารถเอามาตัดสินได้แบบ100%เซผมนี่โอ้เออว่าลืมไปเลยเพราะว่าเวลาเราดูหนังนะครับส่วนใหญ่แล้วต้องพูดว่าส่วนใหญ่แล้วนะเราจะได้เห็นอะไรที่มันครบค่อนข้างจะครบเออยิ่งเป็นหนังแนวเนี้เรายิ่งจะปล่อยสมองโลกๆแล้วเราจะเชื่อว่าอ๋ออสิ่งที่เราเห็นนั่นคือนั่นคือความจริงเกินครึ่งแต่ของอลิซนี่คือแบบอเี้ย เขาอยู่บ้านเขาล่าเริงแบบนี้ออกจากบ้านเขาก็อาจจะไปแบบตั้งวงเล่ากงกันพอเมาปับ๊บก็มั่วเซ็กก็ไอ้เียมันก็เป็นได้โอ้ยเชี่ยเขาเล่าดีมากเอาประเด็นตรงนี้เอาความเทาๆของตัวละครอลิสเนี่ยมาบิดให้สถานการณ์มันเตลิดไปอีกคำถามผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งหนึ่งอะพร้อมกับออฟตัส ถ้าใครรู้สึกว่าการดูหนังเล็กมงโกเนี่ยมันต้องใช้การเพ่งเล็งเพื่อพินิจวิเคราะห์ในการหาคำตอบของสถานการณ์นี้โอ้ยเพ่งมากๆมันปวดตานี่เลยครับเว้นออฟตสที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากการเมื่อยล้าในการเพ่งเล็งและแสงสีฟ้าที่มันยิงเข้าตาคุณและรุ่นที่ผมจะมานำเสนอวันนี้ก็คือ s p i t f i r e เนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นของซีรีส์ Exalted Stainless Steel ที่เบาและทนทานมากๆใครสนใจแว่น Optus เนะครับเข้าไปที่เพจ Optus ได้นะครับผมแล้วอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับ vermovies ลด100บาทครับไอสถานการณ์ความเทาๆของอลิซเนี่ยทำให้จินตนาการผมตะเติดมากว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่จนสุดท้ายเราได้รู้ว่าอ๋อ ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่อีกมุมหนึ่งของอลิสที่คนที่บ้านไม่ไม,ไม่รู้ลองดูจากอไอ้ฟุตเทจที่ถ่ายได้ตอนที่อยู่ที่สระว่ายน้ําก็ได้เออเราจะเห็นว่าอลิสเนี่ยแต่งชุดว่ายน้าถูกไหมแล้วก็ยืนคุยแบบท่าทางแบบคือไม่ได้มีการหวาดกลัวผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นอ่ะโอเคผมฟันธงแล้วจากฟุตเทจนั้นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ฟันธงแล้วเฮ้ยการมั่วเซ็กไม่ได้เป็นการขัดขืนใจนี่คือเป็นสิ่งที่อลิสเต็มใจแสดงว่าอลิส มีอีกมุมหนึ่งที่ที่บ้านไม่รู้ต่อมาหนังก็เล่าไปเรื่อยๆจนได้รู้เหตุการณ์ที่ผมพูดไปก่อนหน้าก็คือได้เห็นว่าเฮ้ยอลิซไปเห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอลิสไปที่เลกมังโกแล้วก็ไปฝังโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็อลิสได้เห็นความตายของตัวเองผมไม่พูดพูดช่วงนี้แล้วผมขนลุกมากช่วงหลังเนี่ยหนังทําผมขนลุกขนชันแบบโอ้โหแม่ โคตรกลัวหวาดกลัวผมผมรู้สึกกลัวพระประยชน์เรื่องนี้มาก,ออกหลังจากที่ทั้งที่บ้านนะครับเขารู้ว่าเ,เฮ้ยอลิสเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยได้มาคุยกับหมอคนนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเขามีมุมที่คุยกับที่บ้านไม่ได้ไอจุดเนี่ยเป็นจุดที่ผมปลดล็อกหนึ่งอย่างก็คืออลิสเป็นลูกหนึ่งคนที่มีมุมที่ปกปิดมีหน้ากากเข้าบ้านเอางี้ละกันนะครับพอเข้าบ้านปั๊บเขาจะใส่หน้ากากตอนที่เข้ามาหาหมอคนนี้หมอคนนี้บอกเลยว่าอลิส ท่าทางอมทุกข์มากไม่มีความสุขเลยทั้งๆท,ที่ช่วงนั้นนะ่ะช่วงที่หาหมอคือเป็นช่วงที่ยังไม่เสียชีวิตถูกไหมที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีการรับรู้เลยนะว่าตัวอลิสเนี่ยอมทุกข์หรือมีความทุกข์อะไรที่บ้านไม่รู้เลยเขารู้แค่ว่าอลิสนะ่ย มีความสุขมากก็ก่อนตายก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไปนั่นหมายความว่าตัวอลิสนะครับเขามีความทุกข์แต่ว่าเขาไม่สามารถปรึกษาใครได้เขาเลยไปปรึกษาหมอหมอคนนี้รับปรึกษาแล้วการไปปรึกษาหมอคืออลิสคือคนไข้ถูกไหมครับความลับของคนไข้นั้นสําคัญที่บ้านเขาก็โกรธมากเขาก็ไม่พอใจแต่สุดท้ายก็ทําใจได้แล้วก็แม่เขาไปปรึกษาหมอคนนี้ไปครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะย้ายบ้านแล้วมันก็ทําให้ไปสู่เหตุการณ์ที่ผมมองว่า สุดท้ายมันไม่จบหนังเรื่องนี้พอมันเหมือนจะจบมันจะดีดเราขึ้นไปอีกให้เราไม่จบพอมันเหมือนจะจบมันดีดเราขึ้นไปอีกให้เราไม่จบก็คือครั้งสุดท้ายที่หมอเขาให้หลับตาแล้วนึกถึงที่บ้านนะครับผมผมเล่าไปผมไม่กล้าไม่กล้าหลับตาพูดตามตรงผม,ผมกลัวนะครับผมไม่กล้าหลับตาเอาเป็นว่าหมอเขาให้หลับตาให้นึกว่า,าคุณเห็นอะไรบ้างเดินเข้าไปในบ้านนู่นนี่ตัวหนังเขาไม่ให้หมอเล่าเพราะมันเป็นมอกคิมิมนตัลี่เล็กมังโกจริงจังกับความเป็นมอกคิมิมนตัลี่มาก เขาก็เลยให้เราเห็นสิ่งที่หมอคิดก็คือตอนที่ครั้งสุดท้ายที่แม่เขาไปบําบัดแล้วเขาไปปรึกษาเนี่ยแล้วก็ไปทำอ้น,นี้วิธีการตรงเนี้ยแม่เขาก็บอกว่าเขาเดินไปในบ้านเขาไม่เห็นอะไรนึกภาพว่าเหมือนคนที่แบบปล่อยวางแล้วอ่ะ เออปล่อยวางได้แล้วไม่เห็นภาพลูกตัวเองอีกแล้วเหมือนบําบัดเสร็จแล้วเออสำเร็จหมอคนนี้บําบัดคนที่บ้านได้สําเร็จลืมได้ move on ได้กลับไปที่บ้านไม่เห็นอีกแล้วนะเป็นในยะของคนนึงลืมได้แล้วแล้วก็จะย้ายบ้านแล้วโอเคพร้อมย้ายบ้านและมีภาพรถออกไปแต่หมอเขาเอ๊ะโดยที่หนังเขาให้เห็น flashback ตอนที่โอ้โหเล่าด้วยขนลุกเลยเฮียขนลุกเลยนี่ ขนลุกเลยสัตว์ขนลุกเลยเฮียขนลุกชูชัง <c oughs> ปิดคลิปตอนนี้ได้ไหม <c oughs> อแปลว่า,อ,าอ่ <c oughs> อ่โหแม่โค <c oughs> เป็นการรีวิวหนังอีกเรื่องที่ผมโคทรมานเลยผมผมกลัวรจริงแล้วผมก็ขนลุกจริงๆริ <c oughs> อหมอเขาเอ๊ะว่าเฮ้ย ครั้งสุดท้ายที่อลิซมาปรึกษาผมอะมาปรึกษาเขาอะอลิซเล่าสถานการณ์ที่สอดคล้องกันเป๊ะเลยก็คืออลิซหลับตาแล้วเห็นว่าตัวเองอยู่ในบ้านเหมือนกันอลิซบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงใครเดินเข้ามาในขณะที่แม่เขาอะก็หลับตาแล้วเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็ไม่เห็นใครต่อมา อลิซก็บอกว่าเขาเห็นแม่เขาเดินเข้ามาในบ้านมีท่าทีเหมือนไม่เห็นตัวเขาแล้วก็เดินออกไปไอสัตว์ผมนี่แบบไอเฮ้ขนลุกฟูขึ้นมาเหมือนตอนนี้นึกก็ยังขนลุกอยู่เลยแล้วผมก็แบบหุยไอสัตว์มึงต้องการจะตะเลิดไปมุมนี้เลยใช่ไหมเหนือจริงเฮี้ย,ยมันเหมือนจบเอาไว้ในจุดที่โลกหลังความตายมีจริงอะแล้ว ตอนไลเอนเครดิตเขาก็ให้เห็นภาพถ่ายอีกครั้งและฟุตเทปของอลูกชายาน้องของอลิสอีกครั้งว่าภาพที่ตัดต่อมันมีของจริงติดอยู่ด้วยผมนี่แบบไอ้วันเดอ e ฟักตอนดูตัวอย่างเนี่ยตอนอยู่ฟุตเทจพวกเนี้ยผมหลีตานะ่ะผมแบบดูหนังในแบบที่หน้าไม่กล้าจ้องหน้าแบบ คือเราไม่อยากเอามือปิดแหะเพราะเราก็อยากดูแต่เราก็แบบดูไม่ได้แล้วโอ้ยไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยฉันโอ้โหไอ้สัตว์โอ้ยใครก็ได้ชุกทีเฮ้ยอย่าไหนไหนโอ้ยดูไม่ได้เฮ้ยจะเอามือมาปิดมันก็ไม่ได้โอ้ยทรมารกกูทรมานมากแล้วกูก็ไม่กล้าอาบน้ําแบบปิดไฟและปิดประตูห้องน้าน่าจะอีกสัก สักพักเลยอ่ะที่กูต้องอาบน้ําแบบเปิดไฟแล้วอาบน้ําก็ต้องเปิดไฟอยู่แล้วนะคืออาบน้ําแบบเปิดประตูอะมึงรับผิดชอบชีวิตกูด้วยนอนยังกูนอนยังไม่กล้าปิดไฟเลยอิสัตแล้วหนังเรื่องเนี้ยจบไว้ในจุดที่อลิซเห็นอนาคตหรือไม่เพราะเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ย สุดท้ายแล้วอะไรคือแรงจูงใจหรือสถานการณ์อะไรอ่ะที่ทำให้อลิสตายครอบครัวที่อลิซไปอยู่ด้วยเขาก็หนีไปนะเขาก็ไม่ใช่หนีเขาก็ย้ายย้ายออกไปโดยการที่ในหนังก็ไม่ได้มีการไปสัมภาษณ์เราไม่ได้เห็นเลยว่าฝั่งของคนที่มีปาร์ตี้มัวเซ็กกับอลิสตรงนั้น่ะเขารู้สึกยังไงเสียใจไม่เฉยเฉยหรือยังไงรู้แค่ว่าเขาย้ายบ้านเอางี่ดีกว่า เราลองมาคุยกันดีกว่าผมเชื่อว่าเรามีความเชื่อต่อตอนจบของเล็กมึงโกที่ต่างกันความเชื่อของผมนะผมเชื่อว่าอลิซฆ่าตัวตายผมมีไมเซ็ตว่าอลิซไม่ได้เห็นอนาคตจริงๆซึ่งไมเซ็ตของผมมันก็ยังมีช่องโว่นะออมีช่องโว่ที่หาคำตอบไม่ได้ก็คือโทรศัพท์ไละฟตเทจของอลิสทำไมอลิซถึงเห็น ภาพภาพนั้นถึงถ่ายวิดีโอติดอันนั้นแต่สิ่งที่ผมอธิบายได้ก็คืออลิซออกไปเที่ยวไปนูน่นมีสังสรรค์เม,มาไมในครับผมแล้วก็พอเม,อมาไมกลุ่มกลุ่มก็มีการมั่วเซ็กกันมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าการไปไปกับเพื่อนๆครั้งนั้นน่ยก็มีการมั่วเซ็กกันเกิดขึ้นถูกไหมเป็นไปได้ว่ามีการมั่วเซ็กเกิดขึ้นเมื่อมีการมั่วเซ็กเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยว่า อลิสต้องแบกรับอะไรบ้างซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยตัวละครอลิสมีการอมทุกมีสภาวะอมทุกขเพราะฉะนั้นเนี่ยอลิสต้องกำลังแบกรับอะไรหลายอย่างจุดที่ผมโฟกัสจึงเป็นจุดที่เนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถระบายให้ใครได้อลิสรักคนที่บ้านมากแม้ว่าจะทะเลาะกับแม่แม้ว่าจะทะเลาะ,ะลกับพ่อก็ตามแต่นี่คือพ่อแม่และน้องฉันเพราะฉะนั้น ฉันไม่อยากเอาความทุกข์ไม่อยากเอาความคือนึกภาพว่าเรื่องปาร์ตี้เซ็กเรื่องมัวเซ็กเรื่องเซ็กสำหรับอลิซมันอาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่มันก็คือมันก็แค่เซ็กเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ในมุมมุมหนึ่งอลิซเป็นคนล่าเลงต่อหน้าพ่อแม่ก็จริงแต่ว่าเขาก็อาจจะมีมายเซ็ตว่าเซ็กมันก็แค่เซ็กเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความคิดส่วนบุคคล่นะครับบางคนเขาก็แค่แบบ เซกก็แค่ความยินยอมทั้งสองฝ่ายอลิซอาจจะคิดแค่นั้นก็ได้โดยการที่ในมุมๆนี้ยต่อให้เป็นสังคมไหนของโลกใบนี้ก็ตามมันไม่ใช่เป็นไมเซ็ตที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างสําหรับผมนะสำหรับผมคือผู้หญิงที่ยอมแบบสวิงกิ้งหรืออะไรอย่างนั้นนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนเลยที่จะยินยอมทําอะไรแบบนั้นต้องเป็นผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงระดับหนึ่งถึงจะยินยอม มีแบบปาร์ตี้เซ็กแบบสวิงกิ้งแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นมันเกิดเศษเสี้ยวในความคิดผมความคิดหนึ่งก็คือมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่พี่น้องคู่เนี้ยอาจจะมีอะไรเกินเลยกันเกินมากกว่าการเป็นพี่เป็นน้องกันบวกกับว่าผมผมชอบฟังรายการของน้าเน็กกันเนาะนะครับนเน็กคือคืออีกคนที่เป็นด,ดอดอลผมอะในการศึกษาบุค,คลิกในการพูดคุยสื่อสารกับคนดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผม ก็จะได้ยินเคสหลายๆเคสของน้าเน็กว่าเฮ้ยมันมีจริงๆนะที่อาหลานเกินเลยมีอะไรกันหรือพี่น้องเกินเลยมีอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ยินและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นหมายความว่าที่บ้านพ่อแม่รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เด็ดขาดกับคนข้างบ้านไปช่วยเขาเลี้ยงลูกก็เอากันกับคนข้างบ้าน เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนเนี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีความต้องการทางเพศสูงตอนดูจบความคิดผมแล่นแล้วผมได้แบบ what the fuck นี่มันไม่ใช่หนังคือมันเป็นหนังผีมันเป็นมันเป็นหนังผีเว้ยแต่มันเป็นหนังผีที่มันเอามาครอบครอบครัวที่มีปัญหาผมเลยมีไมเซ t ความคิดไงว่าไม่ใช่ตัวลิสตหรอกที่เห็นอนาคตอะ คือถ้ามีปัญหาหนักใจขนาดนี้แบกปัญหาที่มันแบบโอ้โหไม่สําหรับผมคือมันมันยิ่งใหญ่มากถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะส่วนตัวผมนะผมเอาตัวเองเข้าไปแบบลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นอลิซกูคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ไอ้เหี้มีปัญหาเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องเซ็กส์คือกูติดเซ็กส์สมมุตินะกับน้องตัวเองกูยังเอาเลยเพื่อนก็เอาคนข้างบ้านก็เอาโอโ้กูน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วบอกใครไม่ได้ ที่บ้านก็ไม่ยอมรับเขาทะเลาะก,กับแม่ตัวเองด้วยจําได้ปะอะไรอะที่ทําให้แม่ลูกไม่เข้าใจกันไมซ์เซตบางอย่างหรือไม่ในระหว่างที่ผมจินตนาการว่าตัวเองเป็นอลิสตัวอลิสรู้สึกไงวะจอลลิสจะรู้สึกไงวะโอ้โหคุณเชื่อปะในความคิดผมอะครึ่งหนึ่งอะคือการตายไปให้พ้นพ้ไอ้เหี้ย ผมเลยว่าไอสัตว์โป๊ะเชะเลยอลิสแม่งฆ่าตัวตายแน่ๆตอนเริ่มมันมีเหตุการณ์ช่วงเริ่มที่แม่งสอดคล้องมากว่าอลิสแม่งฆ่าตัวตายแน่ๆเพื่อหนีปัญหาตรงนี้ก็คือกูไม่รู้จะทำยังไงน้องเห็นเห็นรองเท้าก็นึกว่าพี่สาวชอบเล่นน้ำเหมือนถอดแล้วตั้งไว้เฉย,เฉย แล้วเหมือนเดินลงจากน้ําหายตายไปเลยไอ้รองเท้าคู่นั้นอะภาพเหตุการณ์นั้นอะมันทําให้ผมคิดต่อไปว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อมทุกข์มากมากคือเอาง่ายๆกูก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงสัมสนในสายตาทุกคนนี่ยผมเชื่ออย่างนี้นะผมเชื่ออย่างนี้เลยว่าอลิสมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะโดนเพื่อนๆมองว่าเป็นผู้หญิงสับสนถ้าเพื่อนไม่มองว่าอลิสสับสนเพื่อนจะถ่ายอลิส กับคนข้างบ้านทําไหมมันต้องมีเหตุให้เขาบันทึกเทปนั้นมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงว่าเพื่อนจะคิดว่าอลิซสมสอนเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเป็นได้เลยสูงว่าอลิซจะโดนล้อว่าสำสอนมันก็เป็นเหตุที่เข้าใจได้ว่ามนุษย์ทุกคน,นครับไม่อยากโดนมองว่าตัวเองสำสอนแน่นอนกูติดเซ็กแล้วไงอะสำหรับอลิซมันคงเป็นเรื่องคล้ายๆกับคุณติดบุหรี่คุณติดน้ำหวานคุณติดน้ำโค้กคุณติดกินเคม็ม คุณติดข้าวสองจานทุกมือ้อไม่งั้นจะไม่อยู่ท้องหิวโคกโคคุณติดกินขนมหวานหลังทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอลิสมันอาจจะเป็นแค่ไมเซ็ตตรงนั้นก็ได้อะแต่แค่ไม่มีใครเข้าใจผมเลยแบบเชื่อไงครับว่าอลิสเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตายจากการแบกปัญหาอันหนักอึ้งเอาไว้พอผมเชื่อว่าอลิซฆ่าตัวตายะมันเลยเชื่อมโยงไงครับในสมองผมมันเลยเชื่อมโยงว่าอ๋อปัญหาขนาดไหนล่ะ ถึงทำให้อลิสฆ่าตัวตายหนังที่พยายามเป็นมอกคิวเมนทารี่ขนาดนี้ไม่น่าจะปล่อยให้ข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติกลายเป็นเรื่องจริงๆๆในภาพยนตร์เรื่องนั้นพูดให้เข้าใจง่าย,ายๆก็คือเลกมังโกนี่นครับ เป็นภาพยนตร์ที่เขาต้องการจะเป็นสารคดีมากคุณสังเกตปะมันแทบจะไม่มีส่วนไหนของหนังเลยที่เรารู้สึกว่านี่คือการแสดงผู้กำกับและ acting coach และทีมงานตรงนั้นเนี่ยเขาพยายามโฟกัสมากให้มันจริงจริงจริงทุกอย่างมันต้องจริงนึกภาพ mindset ของคนเล่าเรื่องที่ทุกอย่างมันจริงจริงจริงจเนี่ยอะไรที่ผู้กำกับนี้ต้องการมากที่สุดหนึ่งปมปัญหาที่ซ่อนอยู่ของตัวละครที่เปิดเผยแต่เปิดเผยไม่หมด ให้ทุกคนไปคิดหาคําตอบเอาเองว่าปมปัญหาการตายนี้จริงๆแล้วเกิดจากอะไรตัวละครมีปัญหาไหมเขาคงมีปัญหาไหมนี่อันแรกหรือสองกูต้องการให้หนังกูจริงๆแต่อยู่ดีๆมาจบแบบเหนือธรรมชาติอลิสเห็นอนาคตเห็นตัวเองตายเลยทำใจได้ปลงแล้วตายผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสำหรับผมนะอันนี้ไมเซตของผมนะผมเลยเชื่อว่า ผู้กำกับที่ต้องการให้ทุกอย่างในหนังเขาจริงแบบร้อขนาดนี้เขาไม่น่าจะอยากเห็นการที่มีมนุษย์คนหนึ่งเห็นนิมิตแน่นอนผมว่าการเห็นนิมิตคือการสับขาหลอกของผู้กำกับอย่าลืมว่าตอนจบของหนังนั่นก็เป็นอีกหนึ่งม e ยเซตของหมอคนนั้นนะไม่ได้มีอะไรมาการันตีและยืนยันว่าสิ่งที่อลิซเล่ากับแม่เล่า่ะ มันคือการแบบเห็นอนาคตของอลิซไม่มีอะไรออกมายืนยันหมอคนเนี้ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าให้คนนั่งหลับตาแล้วนึกเขาก็แค่บําบัดคนเพอเผอไอช็อตสุดท้ายอะ่ะหมอไม่ได้คิดเลยด้วยหมอไม่ได้เอ๊ะเลยด้วยเพราะไม่มีรีแอคชั่นของหมอแบบมาเฮ้ยฮะฮะตกใจไม่มีเป็นแค่มุมมองที่ผู้องกลับตัดสลับในช่วงสุดท้ายของนั้นเพอเพอไอไอภาพที่ทุกคนเห็นน่ะในวิดีโอของอลิซที่อลิซถ่ายเห็นตัวเองอะ่ะ อันนั้นน่ะเป็นแค่ความบังเอิญเว้ยเผลอๆไอ้คนที่อยู่ในนั้นน่ะน่าจะเป็นเพื่อนอลิซหรือใครสักคนอาจจะเกิดการเลยเถิดหรืออาจจะเกิดสถานการณ์บางอย่างที่มันเกินจะควบคุมวันนั้นวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเกิดความรุนแรงขึ้นในวันนั้นไหมมีการปาร์ตี้มั่วเซ็กขึ้นเกิดขึ้นในคืนนั้นไหมสาเหตุที่อลิซเอาของไปฝังเอาไว้เนี่ยนั่นเป็นเพราะอะไร เกิดความข่มขู่เกิดขึ้นไหมว่าถ้าเอาฟุตเทเนี้ไปแฉเรื่องของมึงที่มึงมั่วเซ็กติดเซ็กเนี่ยจะโดนแฉเช่นกันคนอย่างอลิซที่แคร์คนที่บ้านมากๆเนี่ยเลือกจะทำยังไงเชื่อฟังหรือสู้เลยมึงพูดไปเลยถ้าอลิซยอมรับความจริงได้ตั้งแต่แรกเรื่องที่เขาติดเซ็กเรื่องที่เขาไปแบบปล่อยตัวปล่อยใจกับคนข้างบ้านกับอะไรเนี่ยเขาคงบอกที่บ้านไปแล้ว ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนอย่างอลิสนะครับน่าจะเลือกที่จะฝังทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นเอาไว้แล้วก็คงไม่คิดหรอกครับว่าพ่อแม่จะมาเจออะไรอย่างเงี้ยไอ้คืนนั้นน่ะเป็นอะไรที่พ่วงกับเขาเล่าแบบไม่เคลียร์แบบสุดๆเพราะฉะนั้นข้อมูลเราจะน้อยมากในคืนนั้นพอเรารู้อะไรน้อยนะครับสมองคนเราเลยเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติคุณสังเกตปะ่ะว่าในความเป็นจริง เวลาเราเชื่อเรื่องเรื่องผีหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เราเชื่อมโยงไปทางนั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กับเขาเล่นกับมุมนี้ไอ้ความเหนือธรรมชาติในเล็กมังโกะผมเลยเชื่อไปว่านั่นไม่ไม่ใช่ความจริงเลยสรุปง่ายๆก็คือสำหรับผมเนี่ยเลกมังโกะคือหนังผีที่ครอบหนังที่เต็มไปด้วยปัญหาในครอบครัวพ่อกับแม่ไม่ใช่จุด ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกในทุกๆมุมพวกเราทุกคนมีมุมที่ทุกข์ที่สุดพวกเราทุกคนมีมุมที่ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่แน่นอนแต่แค่ของอลิซมันใหญ่มากเท่านั้นเองวิธีที่อลิสเลือกในการตัดสินใจออกไปจากปัญหาออกไปจากความหนักใจตรงนี้ก็คือตายซะให้พ้นพ้นง่ายกว่าลองนึกภาพว่าแม่รู้ว่าเมีอะไรกับคนข้างบ้านมีอะไรกับเพื่อนมีอะไรกับคนทั่วไปหมด กูรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ทุกคนมองว่านี่คือเรื่องไม่ปกติอลิสก็รู้สึกว่าสาหรับสังคมตรงนั้นคือกูคือคนไม่ปกติเพราะฉะนั้นสําหรับผมการตายของอลิสคือการตายเพื่อปลดตัวเองออกจากความทุกข์ส่วนไอ้รูปตอนหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรออกมายืนยันถูกไหมครับว่าเขาตัดต่อเป็นรูปพี่เขาสองคนหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเหมือนกันที่น้องชายเขาอาจจะเกิดสภาวะย้ำคิดย้ำทำไปตัดต่อรูป พี่สาวตัวเองเพิ่มเข้าไปเพราะแบบกูแค่รู้สึกว่าอยากให้พี่สาวตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเชื่อมโยงแต่ผมแค่เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่เหนือธรรมชาติมากแต่หนังเรื่องนี้บรรยากาศบิวมันจริงๆตื่นเต้นจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ทุนต่ำแต่การแสดงโหดและดุและดีจริงๆการตัดต่อเล่าเรื่องดีโคตร ไม่ต้องหือหวาแต่ดีโคดไอภาพถ่ายไอฟุตเทจฟุตเดิมเอามาเล่าใหม่หนึ่งรอบสองรอบแล้วเราได้ข้อมูลใหม่จากภาพเดิมโอ้โหอันนี้โคตรเก่งเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเล็กมึงโก10คะแนนเต็มครับใครรู้สึกอย่างไรกับเลขมึงโกก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณเห็นต่างจากผมได้นะสมมุติคุณสามารถเชื่อมโยงในมุมอื่นมีทฤษฎีอื่นที่มารองรับแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ย พี่มันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แชร์กันได้หนังแบบเนี้ยเขาจบให้คุณคิดนั่นคือเขาต้องการให้ทุกคนถกและหนังจบปลายเปิดร้อยทั้งร้อยนะครับมีตอนจบมากกว่าหนึ่งแบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนดูทุกๆคนเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรแล้วก็เข้าใจแบบไหนลองคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะแว่นออฟตัสนะครับดูหนังยิ่งชาวนอนหนังเนี่ยผมรู้ว่าจ้องจอกันวันละแบบอื้อหือเกิน67ชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นแว่นกองแสงจำเป็น นะครับผมและผมแนะนำออฟตัสและอย่าลืมนะสำหรับชาวนอนหนังไปใช้โคกเยอะนะครับเวอร์มูฟวิสลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ